ชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้นะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับสมาร์ทแคปนะเป็นปี2018ครับนะฮะยางเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นตัวนี้เป็นยางบิสโตนนะครับดูที่เลขใหม่นะ34152นะครับ 34,152 กิโลถือว่าน้อยมากนะครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะอยู่กับออฟนะครับผมมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะฮะวันนี้มารีวิวรถกระบะให้ดูอีกแล้วนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากนำเสนอมากนะครับเป็นคันข้างหลังผมนี้นะฮะเป็นเชฟโรเลตนะครับผมคันนี้มีดียังไงนะครับมีอะไรน่าดึงดูดน่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมนะครับก่อนอื่นฝากไว้ด้วยนะครับกับออฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถไหนรถกระบะรถเก๋งนะครับติดตามไปด้วยนะครับกับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับวันนี้จะพามาดูรถเดิมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับรถมือเดียวนะฮะเลขใหม่น้อยๆใช้งานน้อยนะครับเป็นตัวประหยัดน้ำมันนะฮะนั่นก็คือเจ้าเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้นะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับสมาร์ทแคปนะเป็นปี2018ครับคุณลูกค้าครับปีน้อยนะครับปี2018ตัวนี้นะครับเป็น 2.5 นะครับเป็น 2.5 เป็นตัว LT นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์ตัวนี้ทุกอย่างคือเดิมๆสภาพเดิมๆของเขานะครับนะเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันนะตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมอีกตัวนึงนะครับทรงสวยทุกอย่างโอเคมากนะครับตัวนี้ของเราจะเป็นล้อเดิมนะฮะยางเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นตัวนี้เป็นยางบิสโตนนะครับนะบเป็นล้อเดิมยางบิสโตนนะครับเป็นล้อ16นะครับดูลูวิสตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะครับสีเดิมนะฮะรอบคันเดิมๆไม่มีที่พักเท้านะครับตัวนี้กระจกมีไฟตัวนี้ตำหนิจะมีแค่ร่องรอยขนแมวร่องรอยขีดข่วนร่องรอยเศษหินเศษอะไรนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับคุณลูกค้าครับนะฮะตัวมือจับเป็นสีเดิมอันนี้ยังไม่ได้ทำสีใหม่ตัวนี้มีร่องรอยการใช้งานอยู่นะครับผมนะฮะถ้าลูกค้าอยากเก็บรายละเอียดบอกได้ทำได้นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2.5 ตัวเดิมประหยัดน้ำมันนะครับบอกไว้เลยว่าเลขไม้น้อยมากน่าใช้มากนะครับผมแคลิบอยนะครับแคลิบอยตัวนี้เดิมๆมีร่องรอยการใช้งานปกติทั่วไปนะครับยังไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมอันนี้เป็นรถเดิมลูกค้าเช็คได้นะสบายใจได้ที่นี่เรารับประกันให้นะครับเป็นตัวดูราแม็กดีเซลนะครับโคโลราโดนะครับตัวเนี้ยนะฮะเป็นที่ต้องการในท้องตลาดมากนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานเหมาะกับใช้งานจริงๆนะฮะทรงสวยประหยัดนะครับเครื่องแรง 2.5 นะครับผมนะฮะที่สำคัญราคาถูกมากครับเชฟโรเลตราคาถูกแต่คุณภาพเกินราคาแน่นอนเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะฮะในตลาดรถกระบะของเรานะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูเป็นภายในนะฮะจะเป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวเฟล็กแคปนะเขาเรียกว่าเฟล็กแคปหรือว่าสมาร์ทแคปนะครับมันจะเปิดได้นี่เลยนะครับผมขึ้นลงสะดวกสบายเบาะเดิมนะครับยกเว้นเบาะหลังตัวนี้หุ้มมาให้ใหม่แต่มีร่องรอยนะครับลูกค้าแกหุ้มมาใหม่นะครับผมสามารถถอดได้นะครับผมนะฮะดูร่องรอยขอบประตูทุกอย่างผ่านการใช้งานนิดหน่อยนะครับถือว่าสภาพยังโอเคนะฮะตัวนี้ 90% เลยนะครับประตูเป็นไฟฟ้านะครับมีร่องรอยถลอกการใช้งานทุกอย่างถือว่ายังสวยนะครับเป็นรถ6เกียร์ธรรมดาดูคันเกียร์ได้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้น่าใช้เป็นรถวิ่งน้อยนะครับเป็นรถ6เกียร์ 2.5 เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวที่กำลังพอดีนะครับนะฮะไม่เล็กไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่รุ่นใหญ่ที่กินน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลขใหม่แล้วก็ฟังเสียงสตาร์ทนะครับก่อนสตาร์ทต้องเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกสตาร์ทง่ายเสียงนิ่มโอเคดูที่เลขใหม่ได้เลยคุณลูกค้าครับดูที่เลขใหม่นะ34152นะครับ 34,152 กิโลถือว่าน้อยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเครื่องเล่นธรรมดานะครับผมนะฮะไม่มีกล้องไม่มีอะไรนะฮะเป็นฟังวิทยุ FM หรือเชื่อมกับพวกเครื่องเล่นโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันถ้าสนใจนะฮะถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่ออฟนะครับผมคันนี้ตัวนี้น่าจะเข้ามาอีกตัวนึงอยู่
นะครับเป็นปีเนี่ยรุ่นเดียวกันถ้าสนใจรีบจองกันเข้ามาได้นะครับคันนี้มีน้อยนะฮะมีน้อยราคาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องแล้วเรามาเช็คราคากันนะครับผมชอบอีกตัวนึงนะเป็นตัวที่ชอบอีกตัวนึงเลยโอ้เดี๋ยวลืมเปิดนะครับฝากไว้ด้วยที่ใครสนใจรถกระบะนะครับเชฟโรเลตของเรามีหลายคันอยู่นะครับประมาณ 3-4 คันนะครับจะเป็นตัวใหญ่2ตัวนี้จะเป็น 2.5 หายห่วงเรื่องการสิ้นเปลืองน้ำมันนะฮะตัวนี้เป็นเดิมๆนะครับมาร์กจุดมาร์กสีเห็นอยู่ว่าเป็นเดิมๆเลยนะครับผมนะฮะการล่องรอยการทำสีไม่มียังเป็นแบบเดิมนะครับเป็นรถวิ่งน้อยนะครับเจ้าของเดิมถือว่าเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมหลังจากที่ศูนย์ไม่อยู่เขาก็ดูแลดีมากนะครับตัวนี้เป็น 2.5 ถ้าลูกค้าได้ไปนะครับผมนะฮะบอกไว้เลยว่าเราจะทำความสะอาดตัวห้องเครื่องให้เปลี่ยนไทยน้ำยาน้ำมันออกให้นะครับพวกหม้อน้ำนะครับน้ำมันเครื่องนะครับพวกน้ำมันเกียร์อะไรต่างๆอันนี้ทำให้ดูแลให้รับประกันให้นะครับคุณลูกค้าครับแบตเช็คให้นะครับส่วนตัวเครื่องอะไรก็จะเป็นเดิมๆอยู่ถ้างั้นซื้อไปสบายใจได้เลยนะครับถ้าอยากได้คันนี้นะครับมาจัดให้เร็วให้ไวนะครับที่ออฟเลยนะครับผมบอกไว้เลยว่าคันนี้เป็นปี2018เป็นเครื่อง 2.5 เป็นตัวแคปนะครับราคาพิเศษอันนี้ราคาพิเศษนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาหน้าร้านจะอีกราคานึงอันนี้ราคาลดให้ในคลิปนี้นั่นก็คือ 399,000 บาทครับคุณลูกค้าครับราคา 399,000 บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ 8,000 อันนี้คือฟรีดาวนะฮะจัดได้เต็มนะครับผ่อนอยู่ประมาณ 8,000 นะครับผม72งวดครับคุณลูกค้ามาเอาคันนี้ไปได้เลยถ้าสนใจนะครับติดต่อที่ออฟได้0882467614นะครับหรืออยากเข้ามาทดลองขับติดต่อออฟเข้ามาก่อนได้เลยหรือว่าจองผ่าน YouTube หรือช่องทางไหนก็ได้นะครับว่าผ่านออฟนะครับผมจะได้ราคาพิเศษนี้ไปแล้วมาทดลองขับดูนะครับเปิดทุกวันนะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับเส้นออกไปม่วง30นะครับผมสุดท้ายผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะฮะอยู่กับออฟแล้วก็มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับจะไม่พลาดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถไฟฟ้าหรือเป็นรถมือ1มือ2นะฮะจะไม่พลาดเลยนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับผมนะคุณลูกค้ากดติดตามไว้ที่ Facebook นะครับผมหรือว่าจะเป็น YouTube นะครับ TikTok ก็ได้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วคุณจะเจอกับรถสวยๆเดิมๆเน้นย้ำนะฮะส่วนมากออฟจะเอาเป็นรถเดิมมานะครับมันดูแลง่ายนะครับมันตรวจสอบง่ายมันน่าเชื่อถือนะครับผมถ้าคุณไม่อยากพลาดก็กดติดตามไว้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันนะครับส่วนวันนี้ผมขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับอีกรอบนึงนะครับตัวนี้เป็นปี2018นะครับเป็นตัว Smart Cap ราคา399คุณได้ไปผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ